ทีมงานทุกท่านและไต่สงขลาครับเราพาลงพื้นที่ไปกับหน่วยกู้ชีพไม้ขมของเทศบาลเมืองสะเดากันนะครับไปช่วยจับงูที่บ้านเลขที่2ทับ1หมู่9ตำบลปริกอำเภอสะเดาครับไปถึงนี่งูมันเลื้อยหนีลงโพรงลงรูไปแล้วครับที่ข้างบ้านนะครับเจ้าของบ้านบอกแบบนี้อยู่ไม่ได้ครับไม่รู้ว่างูอะไรครับดำดำเมี่ยมเมี่ยมไม่รู้ว่างูเห่าหรืองูอะไรครับเลื้อยเข้าไปอยู่ในโพรงแบบนี้นอนไม่หลับครับเพราะว่าเคยเห็นข่าวที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลฉลุงครับงูมันเข้าไปอยู่ในโพรงแล้วก็ทำรังออกไข่เต็มบ้านครับก็กลัวเลยครับทีนี้ก็บอกกู้ภัยครับว่าช่วยหน่อยนะครับช่วยหาตัวมันให้พบนะครับไม่งั้นนอนไม่หลับครับอยู่ข้างบ้านจริงๆครับทีนี้หน่วยกู้ภัย2คนนี้ครับเรียบร้อยเลยครับงานนี้งานหนักครับใช้จอบขุดครับขุดเลยครับงานนี้ครับขุดไปเรื่อยๆครับขุดและดอมไม่มียังไม่เจอเอานายเหล่านายเหล่าทำท่าหอบเอาอีกอันนึงชาวบ้านก็ช่วยกันแล้วครับทีนี้เอาไฟฉายมา2ครับมันมืดครับในโพรงมันมืดแล้วก็ขุดต่อครับขุดมีไหมไม่เห็นทีไม่ดีอีกทีนึงขุดเอาขุดเลยขุดก็ไปอีกมีไหมมีไหมเพื่อนยังเอาขุดเอาใกล้แล้วเจอแล้วครับเมี่ยมเห็นแล้วใกล้แล้วทีนี้ก็เอานี่แหละครับยางเอาเนื้อหลีเข้าไปอีกเอาต่อขุดโอ้โหตรงนี้ไม่ใช่ขุดกันง่ายๆนะครับหอบครับงานนี้คู่ภัยหอบจริงๆยิ่งขุดมันก็ยิ่งเลื้อยหนีครับขุดไปเรื่อยครับดำดำมองเจอไหมอยู่ตรงไหนเจอแวบๆขุดต่อครับขุดต่อตาหอบแล้วครับขุดโอ้แรงดีจริงๆครับขุดอีกแล้วครับจ้วงไปเลยครับจ้วงอีกแล้วเอาทีนี้ใกล้แล้วครับเอาเจอแล้วครับเจอแล้วเขาใช้ครีมทีนี้ใช้ครีมครับได้ตัวไม่ได้ตัวครับได้ไม่ได้ครับมันเข้าไปอยู่ในโพรงครับเจอตัวแล้วยังครับเอาขุดเอาต่อเอาขุดอีกทีเอาทีนี้รัวเลยครับรัวใหญ่เลยครับทีนี้โอ้แรงดีจริงๆครับนักขุดครับโอ้พี่คนนี้สุดยอดครับแรงดีแม่อีกคนก็ใช้ไฟฉาย2ครับไม่ช่วยเพื่อนเลยครับอ่ะพักอีกทีนึงเอาขุดต่อครับอยู่ตรงไหนเอาไว้เจองานนี้เอาไว้เจอไม่เจอเจ้าของบ้านนอนไม่หลับครับขุดต่อเอาอีกทีนึงเอาโอ้โหลึกจังครับเอาโอ้โหแรงดิหอบครับเอาหายใจแป๊บ แล้วก็รัวต่อครับแม่เพื่อนไม่ช่วยผลัดเลยแม่จากบ้านก็จริงๆครับไม่เลยเอาทีนี้ช่วยแล้วครับเอานายอีกได้อีกทำท่าแกเจเพื่อนมาเปลี่ยนแล้วก็เอาขุดต่ออ่ะใหม่ๆแรงยังดีครับหาจนเจอครับการนี้ขุดต่อไปครับแม่ชาวบ้านก็มายืนมือไผ่หลังเลยครับเออให้กำลังใจอย่างเดียวครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วขุดลงไปลึกใช้ได้นะครับเนี่ยเอ้าขุดก็ไปครับแรงยังดีขุดต่อครับพี่2คนนี้จอมขุดนักขุดครับขุดอย่างเดียวเอาให้เจองานนี้ครับเจ้าของบ้านยืนจ้องอยู่เลยครับบอกว่าแหมงูมันมา2ตัวครับมันมาพลอดรักอยู่ข้างบ้านตัวนึงเลื้อยหนีไปแล้วครับอีกตัวนึงเลื้อยลงโพรงครับลงรูครับช่วยหน่อยเถอะครับไม่รู้ว่างูอะไรถ้าเป็นงูเห่าเนี่ยนอนไม่หลับครับไม่รู้มันจะออกมาตอนไหนที่ก็โอ้โหแรงนี้เจ้าเอาเลยครับตัวนี้ออกไม่ออกเจอไม่เจอเอาวิบแล้วครับทำท่าขุดแรงขึ้นเหนื่อยครับเจอไม่เจอครับดูครับดูเห็นแล้วใกล้แล้วได้เห็นแล้วเอาตัวนี้ก็ใช้ครีมครับเพราะว่าไม่รู้งูอะไรนะครับมันมืดๆครับสลัวมืดๆก็ไม่รู้ว่างูอะไรเอาชัวร์ๆไว้ก่อนดีกว่าครับจับงูในรูนี่มันเหนื่อยครับอ้าวอีกทีนึงอ้าวมานี่รัวเลยครับทีนี้อีกคนนึงผลัดกันขุดครับอ้าวเอามาอ้าวอีกทีนึงอ้าวขุดต่อไปครับเอาขุดต่อไปครับเอาขุดกันต่อไปครับเอาขุดกันต่อไปครับเอาขุดอีกทีนึงครับยังเอาขุดต่อเจอมั้ยดำมองๆเจอละทีนี้ได้ผลครับเอาขีมคีบเลยครับทีนี้ได้ตัวมั้ยครับ
เห็นหางแล้วครับทีนี้ก็ช่วยหางครับช่วยหางไอ้ยาไม่ออกมาครับยังอีกไม่ออกมาง่ายๆครับดูสิครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับดูมันเอาอืบเอาเกือบแล้วครับเกือบแล้วออกไม่ออกครับอ้าวมันก็พยายามยื้อครับจะเลื้อยโอ้โหแรงมากจริงๆครับแรงงูกับแรงคนนี่พอๆกันเลยครับโอ้ตัวลายๆหน่อยหน้าไม่ใช่งูเห่าแล้วครับน่าจะเป็นงูสิงแล้วครับเอายื้อครับดูครับตัวเหมือนจะขาดเลยครับไม่ออกเอ้าต้องช่วยกัน2คนครับวันนี้เอ้าหุยเล่หุยเอ้าหุยเล่หุยเอ้าอึบโอ้โหมันจะแรงมากอะไรขนาดนั้นครับงูเอ้าครับ2คนนี้เกือบเอาไม่อยู่ครับเอ้าเออยิ่งกว่าเล่นชักกระเยยครับเอ้ายื้อกันไปยื้อกันไปพอยื้อไปยื้อทำตาจะออกมันก็เลื้อยเข้าไปอีกครับดูเอาอีกดีครับโอ้โหมันแรงมากอะไรขนาดนี้ครับงูสิงครับตัวนี้เท่าแขนเกือบเท่าแขนเลยครับมีขนาด2คนนี่จะเอามันออกมาจากรูไม่ได้นะครับเอาชาวบ้านต้องมาช่วยกันครับเอาถือหางไว้กู้ภัยก็เอาเออรื้อเรียบร้อยครับออกมาแล้วโอ้โหยาวกว่า2เมตรแล้วครับเป็นงูสิงนะครับไม่มีพิษครับแต่ว่ามันน่าตกใจครับมันคล้ายๆกับงูเห่าเหมือนกันนี่แหละครับงูสิงนี่มันค่อนข้างจะเร็วครับเจอกันในป่านี่ต่างคนต่างวิ่งเลยครับงูสิงก็ไปทางคนก็ไปทางเรียบร้อยครับสุดท้ายก็จับตัวได้หลังจากที่ขุดแล้วขุดอีกขุดกระจุดแคดเอวครับแล้วก็ลากออกมาจากหลุมเนี่ยกว่าจะออกมานี่ก็เล่นเอาแคดเอวเหมือนกันครับสุดท้ายก็พาไปปล่อยแล้วครับไม่ทำร้ายมันครับส่วนอีกตัวก็เลื้อยหนีไปได้ครับพามันเดี๋ยวก็ไปเจอกันในป่านะครับโล่งอกเลยครับไม่ใช่งูเห่าครับชาวบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยครับนอนหลับสนิทเลยครับงานนี้กู้ไปออกแฮกๆครับงูตัวแรกที่เหนื่อยหนักที่สุดในชีวิตครับ